بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เข้ามาพูดคุยกับพี่น้องเช่นเดิมนะครับผมขอเช็คเสียงก่อนนะฮะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาคุยกับพี่น้องอีกวันหนึ่งนะครับผมเองก็ต้องบอกพี่น้องนะครับว่าเวลามีอะไรที่อยากจะคุยกับพี่น้องมันก็ไม่ได้กำหนดวันนะครับว่าจะต้องเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อันนี้ไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่ามีเรื่องใดก็ตามที่อยากจะคุยกับพี่น้องผมก็จะเข้ามาคุยเข้ามาบอกพี่น้องนะครับอย่างตรงไปตรงมานี่นะก็จะบอกพี่น้องก่อนนะก่อนที่ผมก็จะพูดเรื่องเนื้อหาต่างๆวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อะไรล่ะเป็นที่โด่งดังแล้วก็กล่าวขานกันมากนะครับผมเองก็อะไรนะติดตามพี่บอกว่าพี่น้องบอกว่าหน้าเหมือนป่วยเลยนะฮะก็เลยไอเลยนะฮะนะครับนะก็วันนี้มาอัพจริงๆนะฮะเพราะว่าต้องไปธุระเพิ่งกลับนะแล้วก็ก็กะจะมาให้ทันนะครับแต่ว่ามันไม่ทันก็เลยเลื่อนพี่น้องว่าเป็น 3:00 นนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับก็เข้ามาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมติดตามเรื่องราวของของการเข้าทรงนะแล้วก็มีการเข้าทรงหลายบริบทหลายรูปแบบหลายอะไรต่อมีอะไรผมก็เลยมีความคิดว่าในอิสลามของเราเนี่ยเราพูดถึงการเข้าทรงยังไงบ้างอิสลามมีเรื่องการเข้าทรงไหมแล้วก็มันจริงหรือเท็จมันมั่วหรือไม่มั่วนะครับต้องบอกย้ำพี่น้องว่าผมพูดในทัศนะของอิสลามผมไม่ได้พูดทัศนะของประชาชาติอื่นไม่พูดเรื่องของศาสนาความเชื่ออื่นผมในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วก็พอมีความรู้เรื่องของหลักการอิสลามบ้างก็เลยจะมาคุยกับพี่น้องในเรื่องของอิสลามว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าทรงผมจะใช้เวลาให้พี่น้องได้ขมวดปมเข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็ได้พยายามให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับที่ไม่ใช่มุสลิมผมก็พยายามที่จะใช้ภาษาที่บางที่สุดภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าหากว่ามีเวลาอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้ตอบคำถามของพี่น้องที่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับที่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับก็บอกตรงนี้ก่อนนะครับดูนะครับ ผมจะพยายามอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับแล้วก็สุดท้ายพี่น้องต้องฟังให้จบนะผมก็เผื่อว่าพี่น้องที่เข้ามาที่หลังเนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องก็อยากให้พี่น้องมีความต่อเนื่องนะครับดูนะฮะผมจะขอกลับไปหน้าTikTok ผมจะแบ่งแบบนี้ครับในความเชื่อของมุสลิมแบบนี้แล้วก็ในสิ่งที่เป็นในยุคปัจจุบันเป็นแบบนี้ในความเชื่อของคนอื่นเป็นแบบนี้ในหลักการของอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระเจ้าในแห่งสากลโลกผมเราเชื่อกันอย่างนั้นนะครับมุสลิมเชื่อกันอย่างนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่อาดัมนะครับจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายที่สิ้นลมหายใจในวันสิ้นโลกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสรรพสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสิ่งที่เป็นอรูปนะครับในอิสลามเรียกว่าญินนะครับความหมายของคำว่าญินนี่นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานนะครับที่บอกว่าวะมาคอลากะตุลญินซ์วัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์มิทรงสร้างมนุษย์แล้วก็ญินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อ
เคารพภักดีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเท่านั้นฉะนั้นตรงนี้บอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างสรรพสิ่งไม่ว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์อะรูปนะอะมนุษย์ซึ่งไม่ใช่มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์พระเจ้าก็สร้างมาเช่นเดียวกันสร้างมาเช่นเดียวกันอิสลามเรียกว่าเรียกว่าชัยฏอนหรือว่าจินชัยฏอนก็คือผู้ที่ปฏิเสธเป็นสิ่งอะรูปที่ปฏิเสธและชัยฏอนทำหน้าที่ในการล่อลวงมนุษย์ล่อลวงมนุษย์ให้ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การออกห่างจากหลักการอิสลามที่สมบูรณ์ที่บริสุทธิ์พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะครับอายะห์ที่27บอกว่ายาบนีอาดัมโอลูกหลานอาดัมก็คือพวกเรานั่นเองลายาฟตินันนะกุมยานะฮะอย่าทำให้สู่เจ้านี่นะครับล่อลวงสู่เจ้ายาอย่าให้อะไรครับกุมุชัยตอนอย่าให้ชัยตอนนี่นะครับได้ล่อลวงกุมล่อลวงสู่เจ้าทั้งหลายนะครับกามาอัครยะอบาไวกุมมินันยันนะเสมือนกับที่ทำให้นะบรรพบุรุษของเจ้านะครับของพวกเจ้าทั้งหลายของสู่เจ้าทั้งหลายได้ออกจากสวรรค์ก็คืออาดัมแล้วก็ฮาวะที่ชัยฏอนมันล่อลวงให้กินผลไม้ซึ่งพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำแล้วว่าผลไม้นี้อย่ากินนะครับแต่ว่าชัยฏอนอิบลิสก็ล่อลวงจนกระทั่งอาดัมได้กิน ได้กินผลไม้ฉะนั้นจากอายะห์นี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าชัยฏอนทำหน้าที่ล่อลวงมนุษย์จนกระทั่งพระเจ้าได้ย้ำว่าอย่าไปเชื่อการล่อลวงของชัยฏอนหรือยินกาเฟตยินปฏิเสธในหลักการของศาสนาในคำว่าจินเนี่ยในที่นี้เนี่ยแปลว่ามันถูกปกปิดจากการเห็นของมนุษย์ยานีนเนี่ยแปลว่าทารกในครรภ์ทารกในครรภ์เนี่ยก็คือถูกปกปิดไว้นะครับในภายในมดลูกของมารดาซึ่งเราไม่เห็นมันถูกปกปิดไว้นะครับทารกถูกปกปิดไว้ฉะนั้นทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่ายานีนอีกคำหนึ่งก็คือยันนะแปลว่าสวนเพราะว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้เรียกว่าสวนเรียกว่ายันนะหรือถ้าคนบ้าในภาษาอาหรับเรียกว่ามัจญูนมัจญูนแปลว่าคนบ้านะครับคนบ้าก็คือหมายความว่าสติปัญญาของเขาเนี่ยถูกปิดกั้นเอาไว้ถูกบังเอาไว้คนบ้าจึงไม่มีสติปัญญาฉะนั้นอัลลอฮ์พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็สร้างยินหรือชัยฏอนเพื่อที่จะให้ล่อลวงมนุษย์ให้ออกห่างจากการเคารพภักดีพระเจ้าฉะนั้นในหลักการของศาสนาจึงมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยานี้ที่เป็นสิ่งอารูปและเป็นสิ่งซึ่งได้ล่อลวงมนุษย์ออกห่างจากการเคารพภักดีพระเจ้านั่นคือทัศนะอิสลามที่เชื่อฉะนั้นยินหรือว่าชัยฏอนยินเนี่ยนะครับกับชัยฏอนยินเนี่ยเขาเรียกยินกาเฟตมียินกาเฟตมียินมุสลิมยินชัยฏอนเนี่ยนะครับก็คือกาชัยฏอนก็คือยินกาเฟตนั่นเองยินผู้ปฏิเสธง่ายๆแปลภาษาง่ายๆ ประการต่อมายินทำหน้าที่อะไรครับยินทำหน้าที่ล่อลวงมนุษย์ชัยฏอนทำหน้าที่ล่อลวงมนุษย์ให้ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงให้ชัยฏอนหรือยินกาเฟตนี่นะครับได้ล่อลวงมนุษย์ว่าด้วยการแปลงร่างเป็นคนได้แปลงร่างเป็นสัตว์ได้เช่นเป็นสุนัขดำเป็นงูนบีถึงบอกว่าถ้าหากว่างูนี่นะครับงูนี่นะครับเกิดว่ามันมาอยู่ในบ้านของเราในสถานที่ไม่น่าจะมีงูเข้ามาเช่นในตู้เสื้อผ้ายังไงงูมันก็เข้ามาไม่ได้หรอกครับพี่น้องแต่ปรากฏว่างูเนี่ยมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราท่านนบีบอกว่าให้สันนิษฐานก่อนเลยนะครับว่างูนี้เนี่ยน่าจะเป็นชัยฏอนที่แปลงร่างมาแปลงร่างมาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยชัยฏอนหรือว่ายินนี่นะครับสามารถที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นเนี่ยท่านอบูฮุรอเราะห์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเป็นเดือนรอมฎอนปรากฏว่า
ขณะที่อยู่ในเดือนรอมฎอนนั้นมีชัยฏอนหรือยินกาเฟตเนี่ยครับยิงผู้ปฏิเสธเนี่ยได้แปลงร่างมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาขโมยอาหารที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในใบตุ้นมานในกองโรงอาหารไว้ง่ายโรงที่เก็บอาหารปรากฏว่าอบูฮุรอระห์จับได้ถึง3วันมา3คืนจับได้3คืนในคืนที่3มนุษย์คนนี้เนี่ยก็บอกกับอบูฮุรอระห์ซึ่งอบูฮุรอระห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์หรือสหายของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสนาอิสลามก็มาบอกกับท่านนบีจับนะจับมันเพื่อที่จะมาส่งกับท่านนบีปรากฏว่าชายผู้นี้นะครับบุคคลผู้นี้ได้บอกกับท่านอบูฮุรอระห์ว่าอิซาอะไวตะอิลาซิรอชิกะเมื่อท่านเนี่ยนะครับล้มตัวนอนนะครับฟักรออายะตันกุรซีท่านจงอ่านอายะกุรซีอายะกุรซีก็คืออายะที่อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับแล้วก็เป็นอายะซึ่งนะเป็นอายะซึ่งสามารถป้องกันให้พ้นจากชัยฏอนนะพ้นจากชัยฏอนเวลาตอนนอนเนี่ยชัยฏอนก็จะไม่มารังควานชัยฏอนก็จะไม่พี่น้องเคยได้ยินไหมครับสมัยก่อนเราบอกว่าผีอำเนี่ยยินอำหรือชัยฏอนมันอำมันมากดแล้วแม่กระดูกกระเดี่ยวไม่ได้อันนั้นหมายรวมว่าชัยฏอนหรือว่ายินกาเฟสเนี่ยครับมากดทับเราเพราะมันเป็นสิ่งอารูปเราไม่สามารถมองมันเห็นได้แต่ว่าชายคนนี้บอกกับท่านอบูฮุรอระห์ว่าเมื่อท่านจะล้มตัวนอนท่านอ่านอายะห์กุรซีนะลันยะซาละอะลัยกะมินัลลอฮฮาฟิซุนถ้าหากว่าอ่านอายะห์กุรซีหรือบทว่าด้วยเรื่องอ่านกุรซีนี่นะครับกุรซีนี่นะครับอัลลอฮ์จะปกป้องรักษาเจ้ารักษาคนอ่านวะลายะกะรอบุกะชัยฏอนุนและชัยฏอนก็จะไม่เข้าใกล้ฮัตตายุสบิฮะจนกระทั่งถึงเช้าเลยฝากอลันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็กล่าวว่าซอดากอกะวะฮุวะกะซูบุนซากะชัยฏอนท่านรู้ไหมสิ่งที่ชายคนนี้บอกเนี่ยนะครับเขาเป็นคนโกหกแต่เรื่องนี้เขาเป็นคนพูดจริงเขาพูดจริงแต่เขาเป็นคนโกหกและรู้ไหมว่าชายคนที่มาขโมยของแล้วก็มาบอกกับเจ้าเคล็ดลับที่ป้องกันไม่ให้พ้นจากชัยฏอนหรือมารร้ายเนี่ยนั่นก็คือเขาผู้นี้เป็นชัยฏอนหรือยินผู้ปฏิเสธซึ่งแปลงร่างมาเป็นมนุษย์หลักฐานตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่ายินหรือชัยฏอนนั้นสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้สามารถในคำสอนอื่นในบทบัญญัติอื่นนะครับในหะดีษคำสอนของท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยได้บอกอีกด้วยว่ายังแปลงร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานได้บางทีเราขับรถไปนี่นะครับพี่น้องแล้วก็มันมีหมาดำวิ่งตัดหน้าเนี่ยให้รู้นะครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่หมาดำนะครับแต่มันเป็นยินหรือชัยฏอนที่แปลงร่างมาเป็นหมาหรือว่าสุนัขดำเพื่อที่จะมาหลอกเราให้เราเนี่ยเกิดอาจจะลดความลดเฉยฉายไปแล้วเราก็ต้องทำบุญเราต้องเอาอะไรมาวางไว้ที่นั่นเราต้องมาขอขมาสถานที่นั่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอิสลามอย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบอกให้รู้นะครับว่าเรื่องของสิ่งที่เป็นอรูปอย่างยินและก็ชัยฏอนนี่นะครับมันเป็นสิ่งซึ่งอัลลอฮ์สร้างมาและมีอยู่จริงฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องเห็นทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะเห็นเปิดหน้าต่างไปเห็นหรือว่าขับรถไปผ่านเห็นคนที่อยู่ข้างถนนแล้วก็โบกรถซึ่งไม่น่าจะเป็นมนุษย์นี่นะครับให้รู้เถอะครับนั่นคือชัยฏอนหรือว่ายินเอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้อันที่จริงแล้วยินก็อยู่ส่วนโลกของมันชัยฏอนอยู่ส่วนโลกของมันเราอยู่ส่วนโลกของเราอัลเลาะห์บอกว่าอิบลิสหัวหน้าชัยฏอนนั้นได้มาขอว่าให้เขาเนี่ยให้มันเนี่ยให้ล่อลวงเบาของพระองค์ให้ล่อลวงคนที่ศรัทธาต่อพระองค์ให้ออกห่างจากการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์อนุมัติมันแล้ววันนี้มันก็ทำหน้าที่ในการล่อลวงคนออกห่างจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หรือเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในเบื้องต้นเข้าใจแล้วว่าชัยฏอนยินปฏิเสธที่ศาสนาอื่นเรียกว่าผีเนี่ย
ในศาสนาอื่นเรียกว่าผีเนี่ยก็คืออันนี้แต่ความหมายของคำว่าผีในศาสนาอื่นเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมจะบอกไปในลำดับต่อไปประการต่อมาอ่ะยินแปลงร่างมาเป็นมนุษย์พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราทุกคนเนี่ยจะมียินอยู่เขาเรียกว่ายินกอรีนยินที่เป็นบัดดี้เรานะครับยินที่เป็นอยู่กับเรามาโดยตลอดเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเวลาเราตายไปแล้วยินนี้ไม่ตายไปด้วยนะครับยินไม่ตายไปด้วยแต่ยินเหล่านี้แหละครับที่มาหลอกหลอนญาติพี่น้องของผู้ตายยินเหล่านี้แหละครับที่ไปบอกความลับให้กับพ่อให้กับคนที่เป็นหมอไสยศาสตร์หมอดูหมอดาวทั้งหลายต้องบอกกับพี่น้องนะครับว่ายินหรือชัยฏอนนี้จะไม่รู้อนาคตนะครับแต่รู้สิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันรู้บางคนไปหาหมอดูหมอดาวว่าแหวนเพชรอยู่ไหนครับหมอคะสามีฉันอยู่ไหนคะยินกอรีนที่อยู่กับสามีของเขานะครับมันก็จะมาบอกกับหมอดูหมอดาวว่าไอสามีของผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนแหวนเพชรมันไปตกตรงไหนนี่คือสิ่งที่อยากบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่านี่คือยินที่มันสามารถที่จะบอกได้และมันก็มีจริงด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันจะบอกในสิ่งที่เป็นอนาคตไม่ได้เพราะมันไม่รู้ล่วงหน้าแต่มันจะบอกสิ่งที่เป็นอดีตได้ฉะนั้นเวลาหมอดูหมอดาวเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงยินเอาไว้หมอไสยศาสตร์เขาก็จะเลี้ยงยินเอาไว้คนนี้เดินมาหาหมอเนี่ยยินมันกระซิบเลยนะครับว่าอ๋อคนนี้กำลังจะมาถามเรื่องอะไรเพราะรู้สิ่งที่ผ่านมาแต่มันไม่รู้ล่วงหน้านะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะได้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นในยุคปัจจุบันมันก็คือยินหรือชัยฏอนไม่ใช่วิญญาณที่ตายไปแล้วเพราะวิญญาณที่ตายไปแล้วนั้นไม่สามารถกลับมาสู่บนโลกดุนยานี้โลกที่เรามีชีวิตอยู่นี้แล้วอิสลามเชื่ออย่างนี้ครับว่าอิสลามเชื่อว่ามีทั้งหมด4โลกด้วยกันโลกที่1ก็คือโลกที่อยู่ในครรภ์เขาเรียกว่าโลกอารามอยู่ในครรภ์ออกจากโลกในครรภ์มาสู่โลกดุนยาโลกที่เรามีชีวิตอยู่นี่โลกดุนยาโลกต่อมาก็คือโลกที่อยู่ไหนครับอยู่ในอัลลัมบาซักคือโลกแห่งการเก็บวิญญาณและก็โลกที่4ก็คือโลกของอะไรครับโลกของกิยามะคือโลกที่เราจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมารอรับบัญชีในสิ่งที่เราทำบนโลกดุนยานี้และก็จะเป็นโลกสุดท้ายโลกที่อยู่ถาวรดาอิมันตลอดกาลไม่มีโลกไหนอีกแล้วยกเว้นโลกอาคิเราะห์หรือโลกสุดท้ายสำหรับในความเชื่อของพี่น้องมุสลิมฉะนั้นมุสลิมมีความเชื่อว่าโลกนี้จะต้องสูญสลายโลกนี้ไม่สามารถที่จะอยู่คงทนถาวรตลอดไปเข้าใจนะประการต่อมาประการต่อมานะครับยินหรือชัยฏอนเนี่ยมันเข้าสิงมนุษย์ได้ไหมเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ได้ไหมนี่แหละครับที่มาแล้วเราก็จะลากไปสู่การเข้าทรงว่ามันด้วยเหตุผลใดในความเชื่อของพี่น้องมุสลิมนะครับมีความเชื่อว่ายินนะครับหรือชัยฏอนเนี่ยสามารถเข้าสู่เราได้เพราะเนื่องจากว่าผิวหนังของเราเนี่ยมีรูขุมขนผิวหนังของเรานี่มีช่องเช่นเข้าทางปากเข้าทางขอโทษนะทวารหนักหรือทวารเบาหรือทางหูทางจมูกทางตาได้หมดเพราะมันมีอะไรครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีรูนะครับในการที่จะเข้าไปภายในท่านอัสซุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับบอกว่าอินนัชชัยฏอนะยะบะลูกุมินิบนีอาดามะมาบัลกอดดัมมีแท้จริงชัยฏอนนั้นจะไปถึงที่สุดของเลือดของลูกหลานอาดัมนั่นหมายรวมว่าชัยฏอนหรือยินผู้ปฏิเสธนั้นสามารถที่จะเข้าร่างกายเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเรานะครับเข้าไปวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราอินนัชชัยฏอนะยัจรีมินิบนีอาดัมมัจรัดดัมแท้จริงชัยฏอนมันจะวิ่งอยู่ตามเส้นเลือดของลูกหลานอาดัมฉะนั้นด้วยหลักฐานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยหลักฐานนี้ทำให้รู้ว่ายินหรือชัยฏอนนั้นมันสามารถเข้ามาสู่ร่างกายเราได้ฉะนั้นการที่เราเห็นว่าคนหนึ่งมียินเข้าร่างกาย
หรือมีสิ่งซึ่งเป็นชัยฏอนเข้าร่างกายอันนี้มีอยู่จริงนะครับอันนี้มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่เป็นคนตายเข้ามาสิงสู่เราอ่ะพี่ต้องดูในพจนานุกรมในพจนานุกรมนะครับของของอะไรพจนานุกรมไทยนะราชบัณฑิตตยสราชบัณฑิตยสถานนะครับบัณฑิตยสถานเนาะโอ้โหอ่านยากมากนะฮะบอกว่าคำว่าผีเนี่ยสิ่งที่ตามปกติแล้วมนุษย์มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้แต่เชื่อว่ามีจริงและอาจปรากฏรูปร่างให้เห็นได้ในบางขณะทั้งที่ให้คุณและโทษหรือให้โทษฉะนั้นในคำหมายคำว่าผีในที่นี้พี่น้องต่างศาสนิกก็จะมีความเชื่อว่าผีก็หมายถึงคนที่มนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้แต่ถือว่ามีจริงโดยผีนี่ก็คือคนที่ตายไปแล้วแล้วเอามาให้เราเห็นไม่ว่าจะเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแสดงให้เห็นว่าการที่คนตายไปแล้วแล้วก็จะมาเข้าสิงมนุษย์ในหลักการของศาสนาไม่ได้เชื่อแบบนี้อิสลามไม่ได้เชื่อแบบนี้เพราะอิสลามบอกแล้วนะครับว่าอิสลามนี่มีทั้งหมด4โลกด้วยกันโลกอัรฮามโลกในครรภ์1แล้วนะออกจากโลกในครรภ์มาสู่โลกนี้เรียกว่าโลกดุนยาและเมื่อเสียชีวิตแล้ว ก็จะไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์ขอโทษโลกแห่งเก็บวิญญาณซึ่งเรียกว่าโลกกุโบสหรือโลกแห่งการเก็บวิญญาณพอไปสู่โลกของการเก็บวิญญาณแล้วก็ไปสู่โลกอาคิเราะห์ฉะนั้นเมื่อคนไปอยู่ในสถานที่ที่ได้กุโบสแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาสู่บนโลกนี้ได้อีกนี่คือความเชื่อของมุสลิมและเป็นอะกีดะห์ที่มุสลิมจะต้องมีความเชื่อเหล่านี้เพราะว่าในกุโบสในหลุมศพนั้นหลังจากที่คนตายถูกฝังไปแล้วคนตายจะบอกกับมาลาอิกะห์ที่สอบสวนในกุโบสว่าในหลุมศพว่าอัรยะอิลาบัยติฉันจะกลับมายังบ้านของฉันอุคบิรุกุมเพื่อฉันจะบอกอุคบิรุฮุมเพื่อฉันจะบอกพวกเขาว่าบอกอะไรครับแจ้งข่าวดีว่าฉันอยู่ในกุโบสสุขสบายฉันอยู่ในกุโบสเนี่ยกุโบสกว้างขวางมีรัศมีในกุโบสมีรัศมีในกุโบสพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจากประเด็นนี้เนี่ยนะครับบอกให้รู้ว่าชาวกุโบสมายิดทุกคนอยากจะกลับมายังโลกนี้แต่มาลาอิกะห์ที่สอบสวนอยู่ในหลุมศพอยู่ในอะลัมบัซักนั้นบอกกับมายิดบอกกับผู้ตายว่านัมกะเนามาตินอารูท่านจงนอนซะนอนพักผ่อนให้รอวันเกียมะท่านก็ให้มีความสุขอยู่ในหลุมศพนี้อยู่ในอะลัมบัซักนี้นะครับเสมือนหนึ่งแต่งงานในคืนแรกซึ่งเรามีความสุขทุกคนที่แต่งงานในคืนแรกมีความสุขประมาณนั้นครับฉะนั้นอิสลามมีความเชื่อนะว่าคนที่ตายไปแล้ววิญญาณไม่กลับมายังบ้านของตัวเองวิญญาณไม่กลับมายังนะวิญญาณไม่กลับมายังโลกดุนยานี้เพราะถูกเก็บวิญญาณเอาไว้ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งการเก็บวิญญาณฉะนั้นพี่น้องเข้าใจยังครับว่าวันนี้บนโลกนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยไม่มีวิญญาณของคนตายโดยเด็ดขาดแต่ที่เราเห็นว่าทำไมมีคนนั้นมาเข้าสิงมีคนนี้เห็นว่ามียินหรือชัยฏอนอันนั้นเป็นเรื่องของยินแล้วก็ชัยฏอนไม่เกี่ยวกับวิญญาณของคนที่ตายวิญญาณของคนที่ตายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าความเชื่ออิสลามของเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้นะครับว่าถ้าวิญญาณคนที่ตายไปแล้วกลับมาบอกอันนี้เราไม่มีความเชื่ออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีโรงพักครับไม่ต้องมีโรงพักคนที่ถูกฆ่าตายนะถูกฟันคอตายถูกแทงตายเนี่ยเดี๋ยววิญญาณก็มาบอกเองนะครับว่าใครเป็นคนฆ่าเขาอยู่ตรงไหนคนนั้นตรงนี้ยังไงอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าอิสลามไม่ได้เชื่ออย่างนี้
ไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามฉะนั้นยินชัยตอนเข้าร่างกายมนุษย์ไหมคำตอบคือเข้าแต่มันเป็นเรื่องของยินแล้วก็ชัยตอนสิ่งอรูปที่อัลลอฮ์สร้างมาโดยเราไม่เห็นตัวของมันและหน้าที่ของมันก็คือทำให้เราออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ใช่วิญญาณของคนตายจากประเด็นนี้พี่น้องพอจะเข้าใจหรือยังครับว่าฉะนั้นสรุปในเบื้องต้นว่าอิสลามเชื่อว่าการที่มนุษย์ถูกสิงโดยสิ่งอรูปนั้นมีจริงและสิ่งอรูปนั้นอิสลามเรียกว่าชัยฏอนหรือยินกาเฟรยินที่ไม่อีมานยินที่ไม่ศรัทธาแล้วก็ส่วนคนที่ตายไปแล้ววิญญาณของเขาถูกเก็บไว้อีกโลกหนึ่งโลกแห่งการเก็บวิญญาณโดยมันไม่โดยคนที่ตายไปแล้วนั้นไม่สามารถวิญญาณของเขาไม่สามารถกลับมาสู่บนโลกนี้ได้อีกแล้วไม่แล้วถูกเก็บวิญญาณไว้ส่วนที่เราเห็นว่าปะเรากลับมาบ้านเรานู่นนั่นเห็นว่าเอออันนั้นน่ะคือยินที่อยู่กับปะเราตอนที่มีชีวิตอยู่อยู่กับมะเราที่มีชีวิตอยู่และมันก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ให้เราเห็นหรือแปลงร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เราเห็นเพื่อที่ให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามที่มันบอกหรือได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ให้ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจครับว่าในกรณีที่เราขับรถไปที่เขาเรียกว่าโค้งร้อยศพเนี่ยที่เขาเรียกว่าโค้งร้อยศพเนี่ยนะครับและปรากฏว่าที่นั่นก็จะถูกรถชนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยทีเดียวเชียวเพราะอะไรเพราะนั่นคือยินนะครับยินชัยฏอนที่แปลงร่างมาเป็นมนุษย์มาโบกรถให้รถนั้นคว่ำให้รถนั้นชนพี่น้องมีอย่างที่ไหนในค่ำคืนอย่างนี้แล้วเนี่ยตีสองตีสามจะมีผู้หญิงตั้งครรภ์ถืออุ้มเด็กแล้วมาโบกรถมันเป็นไปไม่ได้แต่ยิ่งนะครับนะครับแต่ยินนี่นะครับมันสามารถทำอย่างนั้นได้เพื่อทำให้มนุษย์เกิดความไข้เขวแล้วก็ความเข้าใจผิดจนกระทั่งจะต้องตั้งศาลตรงนั้นจะต้องตั้งรูปปั้นตรงนี้จะต้องมีความเชื่ออย่างนั้นจะต้องให้นักพจน์บาทหลวงมาทำพิธีกรรมตรงนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเราได้ติดกับดักของชัยฏอนทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปหลงกลการล่อลวงของชัยฏอนการล่อลวงของสิ่งที่เป็นอรูปหรือว่ายินนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนนั้นในเบื้องต้นพี่น้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าอิสลามสอนของเราอย่างนี้นะอิสลามสอนในเรื่องนี้ฉะนั้นก่อนนอนให้เราอ่านอายะกุรซีก่อนนอนอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็3กุลน่ะกุลฮุวัลลอฮ์ฟะลักแล้วก็อันนาสนะครับแล้วก็รูปตามร่างกายอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับประการต่อมาให้เราเนี่ยอ่านอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮิลลาฮูฮัยยุนกอยูมลาตะคูซูฮูซินาตูวะลานาจนกระทั่งจบอันนี้ก่อนนอนฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องเบื้องนี้สำหรับพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมจะได้เข้าใจเราด้วยว่าอิสลามไม่ได้สอนเรื่องของผีหรือสิ่งที่เป็นคนตายและวิญญาณของคนตายกลับมาสู่บนโลกดุนยานี้ไม่มีสอนแบบนี้แล้วมุสลิมก็เชื่อแบบนี้ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานจากในอัลกุรอานแล้วก็คำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้สรุปในเบื้องต้นว่ายินชัยฏอนมีจริงพระเจ้าสร้างมาจริงสร้างมาทำไมสร้างมาล่อลวงมนุษย์ให้หันห่างออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาก็คือว่ายินชัยฏอนนั้นเข้าสิงสู่ร่างคนได้ไหมคำตอบคือว่าได้จากไหนครับได้จากเนื่องจากว่ามุมินมุสลิมคนนั้นเกิดความอ่อนแอหรือบุคคลที่มีความโน้มเอียงหรือว่ามีจิตใจที่ผูกพันอยู่กับความเป็นยินและก็ชัยฏอนชัยฏอนมันก็จะเข้าร่างกายของคนนั้นหรือเข้าไปสู่ไปอะไรครับไปสู่สิ่งซึ่งอะไรนะสิ่งซึ่งให้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นไม่ได้ครับสังเกตว่าบ้านที่ไม่ละหมาดบ้านที่ไม่มีอ่านกุรอานบ้านที่ไม่ขอดุอาก็จะมียินอยู่ในบ้านกันมากมายนั้นถามว่ายินสามารถจับตัวเราได้บางทีเราโดนเดินขาโดนเตียงไม่ใช่ผีนั่นคือยินหรือว่าชัยฏอน
นะครับจะได้พี่น้องจะได้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาแล้วร่างทรงคือยังไงที่เขาอ้างว่ามีร่างทรงแล้วมีคนมาเข้าร่างทรงสมมติว่านายกรเสียชีวิตไปแล้วแล้วนายกรเนี่ยก็เข้ามาสู่ร่างทรงเราเข้าใจแล้วนะครับว่าในความเชื่อของอิสลามผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ได้พูดถึงความเชื่อของคนอื่นแต่ผมพูดถึงความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมว่ากรณีที่ยินชัยฏอนที่อัลลอฮ์สร้างมาล่อลวงมนุษย์ให้ออกห่างจากการรำลึกถึงพระเจ้านะครับได้ล่อลวงมนุษย์ในการเข้ามาสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วก็ยินชัยฏอนไม่สามารถรู้ล่วงหน้าแต่รู้สิ่งที่ผ่านมาฉะนั้นร่างทรงถ้าสมมุติว่าร่างทรงนั้นมีการเข้าจริงนั่นก็คือเรื่องของยินและก็ชัยฏอนแต่ไม่ใช่คนตายที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่คนที่ในกอที่เสียชีวิตไปแล้วและอ้างว่าในกอเนี่ยมาเข้าตัวเองอันนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นยินที่เป็นกอรีนกับในกอตอนที่ในกอเสียชีวิตยินนี้ไม่เสียชีวิตเมื่อยินนี้ไม่เสียชีวิตพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อยินเนี่ยไม่เสียชีวิตก็ปรากฏว่าเขาก็มาทำมาแสดงมาพูดในสิ่งที่เขารู้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่กับนายกออันนี้ถูกต้องแต่ไม่ได้หมายรวมว่านายกอมาเข้าร่างนายกอที่ตายไปแล้วมาบอกอิสลามไม่มีความเชื่อแบบนี้อิสลามไม่มีความเชื่อแบบนี้ครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งได้ถูกบอกไว้แบบนี้นะครับได้ถูกบอกไว้แบบนี้เป็นการบอกให้รู้ถึงการป้องกันให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนแล้วก็การเข้าสิงสู่ของชัยฏอนมีในหลักในตำราได้เขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับผมจะอธิบายให้กับพี่น้องฟังทีละประเด็นก็บอกว่าในกรณีที่ยินหรือชัยฏอนเข้าร่างกายมนุษย์เนี่ยก็คือ เหมือนอย่างกรณีที่มีการเกรงมีการกระตุกนะครับแล้วก็ยินสามารถเข้าได้ทั้งมือทั้งแขนทั้งขาทั้งลิ้นนะครับบางครั้งก็เข้าไปบางเวลาบางครั้งก็เข้าไปอย่างยาวนานนะครับถ้าหากว่ามียินชัยฏอนเข้าร่างกายก็จะมีการให้ยินออกจากร่างกายโดยตามอัลกุรอานแล้วก็หะดีษที่บอกไว้เช่นการเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับการเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่นะครับพี่น้องก็จะเป็นการเปิดซูเราะห์ที่ทำให้ยินและก็ชัยฏอนออกห่างจากบ้านของเรานะครับซึ่งซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่เป็นซูเราะห์ที่สามารถที่จะป้องกันยินนะครับหรือว่าชัยฏอนเข้าบ้านเราจะสังเกตว่าเวลาพี่น้องที่มุสลิมที่ถูกยินเข้าหรือว่าชัยฏอนเข้าเนี่ยก็มักจะไม่ละหมาดมักจะไม่มีน้ำละหมาดนะครับแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยเกี่ยวกับหลักการของศาสนาในหลักการของศาสนาบอกว่า1การรักษาละหมาดนี่ป้องกันยินนะครับการไม่ดูหนังฟังเพลงนี่ป้องกันยินนะครับให้อาบน้ำละหมาดก่อนนอนก็อ่านอายะกุรซีนะครับอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านนะครับมีหรือว่าเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านอ่านยาซีนนะครับทุกเช้าเย็นนะครับหรือการซิกรุลลอฮ์ยามเช้านะครับหรือไม่ขั้นกับการนอนคนเดียวเพราะนบีบอกว่าวาฮิดนะคนที่อยู่คนเดียวชัยฏอนก็จะอยู่ด้วยถ้า2คนนะครับ3คนชัยฏอนก็จะออกห่างนั่นหมายรวมว่าการที่เราอยู่คนเดียวนั้นเรามีจิตใจที่ฟุ้งซ่านได้เราอยู่คนเดียวนั้นเราสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในวันนี้เนี่ยเมื่อเรามาศึกษาอันอิสลามเมื่อเรามาศึกษาในเรื่องราวของหลักการของศาสนาจะจำเป็นจะต้องรู้และเกิดความเข้าใจอย่างนี้เลยนะครับว่าอิสลามสอนให้เรานั้นได้กลับไปสู่อัลกุรอานคือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันที่สองก็คือคำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนให้เรานั้นได้รู้จักป้องกันตัวเราให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนนะครับอันนี้พี่น้องจะได้เกิดความเข้าใจเนาะประเด็นต่อมาก็คือว่าเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันมีหลักฐานมีคำสั่งอ่านในหลักการของศาสนารู้เรื่องหลักการของศาสนาในสังคมเรานี่นะครับนะอย่างที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าร่างทรงบางทีหลอกก็มีจริงก็มีอันนั้นเราไม่ได้สนใจนะครับ
พราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเราแต่ที่ผมพูดเราพูดในฐานะที่เป็นมุสลิมที่มองอยู่ที่มุสลิมของเราเนี่ยเป็นมุสลิมที่อยู่ในสังคมที่ปะปนไปกับบุคคลซึ่งทั้งมีที่มุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมปะปนไปกับมุสลิมที่เข้าใจศาสนาด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจศาสนาด้วยแล้วก็อยู่ปะปนกับคนที่เป็นต่างศาสนิกที่ต่างศาสนิกเหล่านั้นนี่นะครับเขาเองนะครับเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของเขาเราเองก็มีความเชื่อในเรื่องของเราฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันอยู่ในสังคมของเราพี่น้องต้องตั้งสติให้ดีและกลับมาถามนะเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าอะไรเอ็นวิทเขาเสียชีวิตไปแล้วไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตไปแล้วถ้าในกรณีพี่ไมเคิลแจ็คสันนี่นะครับมาเข้าร่างในกอฉะนั้นในกอก็ต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ปรากฏว่าในกอไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเวลาตอนที่ไมเคิลแจ็คสันเข้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตั้งคำถามง่ายต่อความเข้าใจนะครับสมมุติไงแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยเมื่อไมเคิลแจ็คสันตายก็ตายจบไปแล้วนะครับมันไม่มีวิญญาณของไมเคิลแจ็คสันจะมาเข้าร่างในกอในขออันนี้หลักการอิสลามไม่ได้เชื่ออย่างนั้นไอ้ส่วนที่เข้าร่างแล้วอ้างว่าเป็นไมเคิลแจ็คสันว่าอ้างนี่นะครับก็คือเป็นยินหรือว่าเป็นชัยฏอนที่มันมาอ้างว่ามันคือไมเคิลแจ็คสันอาจจะเป็นยินกอรีนที่อยู่กับไมเคิลแจ็คสันหรือยินที่อยู่คุกคีอยู่กับรู้พฤติกรรมของไมเคิลแจ็คสันแล้วเขาก็มาเข้าร่างแล้วเสร็จแล้วเมื่อเขามาเข้าร่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พูดต้องพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาเสียงก็ต้องเป็นเสียงของไมเคิลแจ็คสันอันนี้ถึงจะถูกแต่คำว่าถูกในที่นี้มันก็คือยินและก็ชัยฏอนที่แปลงเข้ามาที่เข้ามาสิงสู่มนุษย์แต่ไม่ใช่วิญญาณของไมเคิลแจ็คสันที่คนอื่นเชื่ออิสลามไม่ได้เชื่ออย่างนี้โดยสิ้นเชิงก็เลยอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าสังคมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็จะต้องมาชี้แจงมาแก้ไขมาปรับความเข้าใจมาทำให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกคล้อยไปกับสังคมไหมว่าโอ้วันนี้ร่างทรงเขาเข้าในกอในขอเรารู้สึกยังไงเราเชื่อไหมแล้วมันเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วมันเป็นวิญญาณของคนตายจริงไหมเหล่านี้ต่างหากที่ผมต้องการจะบอกกับพี่น้องในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยกันว่าเราจะต้องกลับมาสู่หลักการของเราจะต้องสู่คำสอนของเราต้องมาสู่ความเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาครับแล้วเราจะอยู่ในสังคมนี้รอดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีความคิดตามเขามีความเชื่อเหมือนกับเขาแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นไปสักไปดูไปเชื่อเหมือนกับเขาอาจจะถึงขั้นตกมุตัดไปเลยก็ได้มันก็อาจจะมีในสังคมเราวัลลอฮุอาลัมเอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องการจะบอกพี่น้องอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราป้องกันไม่ให้ยินชัยฏอนเข้าบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลายกรณีไม่ว่าเราจะอ่านกุรอานไม่ว่าเราจะอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไม่ว่าเวลาเข้าห้องน้ําอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสขอดุอาแม้กระทั่งการที่เราจะร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วก็ให้ขอดุอาเพื่อให้ชัยฏอนห่างไกลจากเราก็ยังมีดูอาเลยนะครับฉะนั้นดูอาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งซึ่งจะช่วยในลำดับหนึ่งนบีบอกว่าเวลาเราเข้าบ้านเรากล่าวบิสมิลลาห์เข้าบ้านเนี่ยชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านร่วมกับเราเวลาเรากินข้าวกับบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็ไม่มีกินร่วมกับเราเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะครับพี่น้องเราก็กล่าวนามของอัลลอฮ์หรือว่ากล่าวเอาอูซุบิลลาฮิมินัชัยฏอนในรอยีมขอให้ชัยฏอนเนี่ยออกห่างจากเราแล้วก็บางครั้งเราไปพักอาศัยที่ไหนก็ตามเราเข้าไปที่หนึ่งที่ใดก็ตามนะครับไปพักบ้านคนนั้นคนนี้ไปพักโรงแรม5ดาวไอ้ก่อนที่เราจะไปพักเนี่ยห้องมันก็จะว่างอยู่มันก็จะเป็นที่หลับที่นอนของยินและก็ชัยฏอนเวลาเข้าไปนบีมีซุนนะห์ให้เรากล่าวดุอาบทนี้ว่าอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักโออัลเลาะห์ขอความคุ้มครองด้วยกับพระเจ้าหน้าของพระองค์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้พ้นจากสิ่งถูกสร้างที่เลวร้ายที่ชั่วร้ายทั้งหลาย
นบีบอกว่าถ้าเราอ่านดูอาบทนี้ก่อนที่จะเข้าไปในโรงแรมแล้วกล่าวนะครับเข้าไปในห้องพักแล้วกล่าวอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเราเนี่ยให้พ้นจากยินแล้วก็ชัยฏอนให้พ้นจากสัตว์มีพิษทั้งหลายให้พ้นจากแมลงป่องให้พ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ออกห่างจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยครับจนกระทั่งฮัตตายะริยะจนกระทั่งเขาเนี่ยกลับมายังบ้านภูมิลำเนาของตัวเองนะฮะก็ฝากพี่น้องตรงนี้ให้พี่น้องเกิดความเข้าใจแล้วก็ให้พี่น้องนั้นได้เกิดความลึกซึ้งในหลักการของอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยเฉยเฉยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลักการของอิสลามได้ส่วนหนึ่งก็คือเราอยู่ร่วมกับสังคมอื่นจนกระทั่งเราเนี่ยไปเอาความคิดของคนนั้นบุคคลผู้นั้นหรือว่าความเชื่อของคนนั้นที่ไม่ใช่อิสลามนะครับกลับมาสู่ในวิถีชีวิตของเราไม่ได้นะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของมุสลิมอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของอิสลามเราก็ต้องยืนหยัดเราต้องรักษาแล้วก็ศึกษาให้มั่นและถ้าหากว่าเราไม่รักษาถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นนี่นะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งในการที่จะออกห่างจากหลักการของศาสนาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือสิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องเหลือเกินนะครับว่าเราพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้สังคมนี้ในสังคมของความเป็นมุสลิมนั้นเกิดความเข้าใจในหลักการของอิสลามอย่างชัดเจนเราจะต้องไม่คล้อยตามกับสังคมบริบทของสังคมที่มันพาเราไปอัลลอฮ์บอกแล้วนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่คนฟาซิกนะคนกับกอกคนไม่ดีคนเลวนำข่าวบินาบะอินนำข่าวหนึ่งมาบอกเราฟาตบัยยะนูให้เรานั้นพยายามในการที่จะชี้แจงทำให้มันชัดเจนทำให้มันอะไรล่ะทำให้มันชัดเจนทำให้มันแจ้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำเสนอจะเผยแพร่หรือว่าจะอะไรบอกกล่าวคนอื่นเนาะนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ